พบกับมิ้นท์สรธันรัตนารุ่งศรีกันอีกแล้วนะคะกับรายการศาสตร์ชะลอวัยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราพูดถึงศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า anti aging เนี่ยเป็นเรื่องราวของความแก่ความเหี่ยวความโทรมระบบต่างๆของร่างกายของเราที่มันเริ่มดูแก่ดูเหี่ยวดูโทรมแล้วต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากที่จะเจอมันเลยถูกไหมคะแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาทำความรู้จักกับวิธีการนะในการที่จะดูแลตัวเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความแก่ความเหี่ยวความโทรมเนี่ยหลายคนจะนึกถึงการดูแลอย่างแรกก็คือพวกริ้วรอยพวกแบบว่าเอ้ยหางตาผิวพรรณต่างๆโอเคแค่นี้แหละถ้าผิวพรรณของฉันเต่งตึงฉันก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นไม่แก่แล้วถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของการชราเนี่ยมันไม่ได้ชราเพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวค่ะระบบภายในของเราเนี่ยมันก็แก่มันก็โทรมมันก็เหี่ยวไปตามนะคะร่างกายของเราแล้วก็การใช้งานและที่สำคัญตามอายุกันด้วยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นองค์รวมค่ะของการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนั่นเองค่ะการดูแลนะคะระบบการทำงานของร่างกายของเราแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้แก่เร็วไม่ให้เหี่ยวเร็วไม่ให้โทรมเร็วไม่ให้เข้าสู่ภาวะชราเร็วนั่นเองนะคะวิธีการดูแลตัวเองวันนี้มิ้นมีมาบอกคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยลองดูแลตัวเองนะคะว่าใน1วันของเราเนี่ยมันเป็นวิธีการดูแลที่ง่ายมากแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณลองตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาในเวลาที่ควรจะตื่นเช้าอาทิเช่นสัก6โมง7โมงเช้าแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องนะคะสัก1แก้วดื่มไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ระบบลำไส้ของเราเนี่ยมันตื่นพร้อมกับเราค่ะพอมันตื่นปุ๊บมันจะเตือนให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นสั่งการไปยังระบบการขับถ่ายของเสียออกไปหรือว่าไปถ่ายท้องนั่นเองนะคะหลังจากนั้นระหว่างวันค่ะอันนี้เป็นเบสิกเลยการดื่มน้ำวันละ8แก้วในอุณหภูมิปกติที่ไม่ใช่น้ำเย็นหรือน้ำร้อนค่ะคุณผู้ชมคะดื่มให้ได้วันละ8แก้วหรือวันละ2ลิตรแค่นี้เองแบ่งดื่มกันไปนะคะอย่าซัดโฮกนะคะถ้าซัดโฮกเนี่ยจุกก่อนนะคะอย่างที่สองเลยนะคะก็คืออย่า กลัวการชั่งน้ำหนักค่ะโดยเฉพาะสาวๆหลายๆคนเลยนะคะบอกว่าตื่นเช้ามาหรือวันไหนเนี่ยฉันไม่อยากจะชั่งน้ำหนักเลยฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าน้ำหนักฉันมันขึ้นแล้วมันอ้วนแล้วไม่เอาฉันไม่ชอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชั่งน้ำหนักเป็นประจำสม่ำเสมอจะบ่งบอกให้เรารู้นะคะว่าตอนนี้เราสู่ภาวะปกติไหมน้ำหนักเราปกติหรือน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นถ้าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเราควรจะสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยถ้าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นแล้วชีวิตเราของเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นโรคอะไรนั่นแสดงว่าแค่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณแข็งแรงขึ้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณไม่ชั่งน้ำหนักเลยเนี่ยเกิดน้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงฮวบฮาบเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะส่วนที่3เลยค่ะนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะแน่นอนนะคะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจหรือว่าคุณหนุ่มๆบางคนบอกโอ้โหทำงานหนักก็เหนื่อยอยู่แล้วอะแต่การออกกำลังกายง่ายๆคุณผู้ชมคะใน1สัปดาห์มี7วันคุณแบ่งมาแค่สัปดาห์ละ3วันวัน3วันที่คุณจะออกกำลังกายเนี่ยคุณซอยออกมาแค่30นาทีแค่นั้นเองค่ะออกกำลังกายง่ายๆเช่นว่ายน้ำไหมคะวิ่งเหยียบเบาๆไหมคะเล่นเวทบ้างหรือบางทีแล้วเนี่ยซิทอัพหรือว่าเล่นคาร์ดิโออยู่ที่บ้านก็ได้แบ่งแค่นี้เองค่ะสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีแค่นี้ร่างกายของคุณก็จะห่างไกลกับโรคชราหรือว่าเซลล์ที่มันเสื่อมโทรมไปตามเวลานะคะแค่นี้ก็ช่วยเซลล์เขาได้แล้วนะคะอย่างที่4เลยค่ะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาอันนี้สำคัญค่ะตื่นกี่โมงเที่ยงกี่โมงเย็นกี่โมงทำให้ได้ช่วยร่างกายเขานิดนึงนะคะอย่าทำลายเขาอย่างเดียวนะคะอย่างสุดท้ายเลยนะคะในแต่ละวันอันนี้สำคัญมากๆถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ลดก็ได้นะคะงดนิดนึงค่ะการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เพราะอันเนี้ยทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราโดยตรงเลยคุณผู้ชมคะจริงๆยังมีอีกหลายข้อเลยค่ะที่มิ้นจะมาบอกนะคะแต่ติดไว้ก่อนขอเป็นข่าวหน้าละกันนะคะเคล็ดลับศาสตร์ชะลอวัยยังมีอีกเยอะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับพิธีกรกูรูผู้รู้จริงเกี่ยวกับศาสตร์ชะลอวัยทำยังไงไม่ให้เราดูแก่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่02-021-4444ค่ะ